สวัสดีคะ่ะ JK Scotland นะคะเอ่อ,อวิดีโอนี้พี่เต๋มจะมาต่อจากวิดีโออ่าใบาขับขี่นั้นสำคัญยังไงจะมาสรุปเพิ่มเติมให้เป็นข้อๆนะคะในเคสใบขับขี่ไทยใบยขับขี่ไทยเนี่ยเอ่อถ้าเราไม่มีใบขับขี่เนี่ยประกันไม่จ่ายนะคะเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอ่าค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องรักษาผู้เจ็บป่วยหรือค่าเสียหายเรียกร้องค่าเสียหายอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจ้าของรถเป็นคนจ่ายอันนี้คือ,อาจากประสบการณ์เลยนะคะว่ามันสำคัญมากขอให้มีไว้ใบขับขี่ต้อง ต้องมีเท่านั้นเราถึงจะขับเพราะว่ามันเกี่ยวกับหลายอย่างมากอย่างที่ของของยูเนี่คะ่ะใบขับขี่สำคัญยังไงสำคัญใบขับขี่ที่นี่ใช้ในการพรูฟที่อยู่แอปพรูฟที่อยู่ว่าเราอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็ใช้ในการเวลาเรามีมีโพสออฟฟิศหรือว่าเ,เราไปรับพัสดุ หรือว่าเราใช้ในการาไปเปิดบัญชีแบงค์เราสามารถใช้ในเป็นส่วนหนึ่งในการว่าแบงค์ที่นี่ไม่ได้เปิดง่ายๆค่ะมันต้องใช้ที่เป็นแอปพิลที่อยู่หรืออะไรเราสามารถใช้ใบขับขี่เราไปไปยืนยันตัวตนได้เพราะว่าคนที่ยูเคเนี้ยค่ะเขาไม่มีอาบัตรประชาชนเขาไม่มี ID card จึงใช้ใบขับขี่ในการแอปพิลู ตัวตนได้แล้วก็ใช้พาสปอร์ตคนที่นี่นะคะคือเขาไม่มีบัตรประชาชนจึงใช้ใบขับขี่เนี้ยเป็นหลักลายเส้นเนี้ยคะ่ะรายวิ่งลายเส้นเนี่ยใช้สามารถาใช้แอปพิลตัวตนยืนยันตัวตนได้คือถ้า,าที่ไหนเขาถามหรือว่าเราไปจะใช้ในการแอปพ o o ์เราก็ใช้ตัวนี้ได้สำหรับที่ UK เคนะคะจึงสำคัญมาก ถ้าไม่มีใบขับขี่เนี่ยเขาจะไม่ขับค่ะจะไม่ขับเพราะว่า,าต้องมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวเพราะมันเกิดปัญหามากนะคะเวลามีปัญหามามันลามไปหลายอย่างมากเป็นเ,เป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงที่ต้องรับผิดชอบ ต่อทรัพย์สินผู้อื่นต่อตัวเองต่อครอบครัวตัวเองที่ต้องมารับผิดชอบให้เราถ้าเราไม่มีใบ,บขับขี่เราไปขับรถไม่ว่าที่ไหนก็ก็เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่สูงค่ะถ้าเราไม่มีก็ไม่ควรขับนะคะอันนี้คือพี่ติ๋มฝากไว้ว่ามันสําคัญมากให้เราให้เรามีจิตสำนึกต่อตัวเองต่อส่วนรวมต่อครอบครัวว่าเออเราเราไม่ควรจะไป อันนี้คือเขาสอนกันมาตั้งแต่ในครอบครัวในโรงเรียนในคือเป็นจิตสำนึกเลยว่าไม่มีก็คือไม่ขับแค่นั้นนะคะคือจะได้รับผิดชอบร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้พี่ตต๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวิดีโอสั้นๆอันนี้นะคะว่ามันสำคัญกับชีวิตกับครอบครัวของเราสวัสดีค่ะ